เป้าหมายขึ้นของตลาดหุ้นไทยเที่ยวนี้จะขึ้นไปเท่าไหร่1,500ได้ไหมหรือน่าจะเกิน1,500จุดแล้วก็มันมีจุดไหนบ้างที่จะเป็นด่านอุปสรรคแนวต้านนะครับรวมไปถึงว่าแล้วเราควรจะใช้กลยุทธ์การลงทุนอย่างไรเพราะหลายท่านก็เริ่มบ่นกันแล้วโอ้ยตกรถบางท่านบอกโอ้ยขายหมูแล้วก็ที่สำคัญก็มาตรงที่ว่าเอาละน่าจะว่าจะเป็นขาขึ้นกันจริงจริงจังๆรอบนี้จะไปกันได้ไกลเนี่ยมีอะไรที่ว่าน่าจะเป็นเป้าหมายหุ้นที่เด่นที่สุดนะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนที่เคารพรักครับวันนี้ก็เป็นรายการร้อยสดนอกสถานที่นะครับสักทายท่านผู้ชมท่านฟังเวลานี้นะครับก็ขอความร่วมมือร่วมแรงเหมือนเดิมนะครับเปิดประเดิมมาเนี่ยมีคนดูอยู่ประมาณ10คนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นนอกฤดูกาลนะครับไม่ใช่เวลาปกติที่ผมมักจะมาทำก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองโมงนะวันนี้มาเจอกันตอนเที่ยงแล้วก็เป็นทางแพลตฟอร์มทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะดังนั้นช่วยกันหน่อยนึงนะครับเนื้อหาตอนนี้ถือว่าสำคัญนะถ้าอยากให้เป็นประโยชน์กับนักลงทุนท่านอื่นเทรดเดอร์ท่านอื่นอ้าวแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นได้เยอะๆนะฮะทำยังไงครับกดเลยครับกดอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะครับกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดไม่แฮปปี้ไม่พอใจหน้าวิ่งร้องให้หรือแสดงความคิดเห็นทักทายอะไรกันมานะครับแม้กระทั่งบ่นว่ายินดีนะครับที่หน้าแฟนเพจที่ไม่มีบล็อกนะใครไม่เห็นด้วยเขียนเข้ามานะครับยินดีโอเคครับประเด็นหลักๆอยู่ตรงที่ว่าตลาดเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเป็นขาขึ้นคนก็ถามกันเข้ามาว่าเออมันขึ้นเพราะอะไรเมื่อวานโอ้โหขึ้นกันตลาดแตกเลยนะมูลค่าการซื้อขายทะลัก 81,000 ล้านบาทดัชนีตลาดหุ้นบวกกันขึ้นมา40จุดเมื่อวานนี้แล้วก็นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิปาเข้าไป 7,500 ล้านบาทหลายคนก็พูดตรงกันว่าเป็นเรื่องของกองทุนวายุพักที่ว่ากันว่าจะขายกันเนี่ยปลายเดือนนี้ฮะวันที่20ถึง30กันยายนแล้วก็เม็ดเงินกองทุนวายุพักจะเข้ามาดันในส่วนของตลาดทุนเนี่ยตั้งแต่1ตุลาคมเพราะนั้นคนก็เลยชิงซื้อดักปาดหน้าซื้อกันก่อนนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นผลจากความเชื่อมั่นนะในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแพทองธารกิตติวัฒน์บางคนก็บอกว่าเชื่อมั่นในตัวคุณโทนี่นายกรัฐมนตรีนะครับคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีนะบางคนก็บอกว่ามันก็ผสมผสานอะไรกันไปถ้าผมพูดกันตรงๆเลยก็คือว่ามันก็ผสมผสานกันนะครับในรอบนี้ในเที่ยวนี้นะหนึ่งก็คือว่าการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่จากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเป็นมาสัก1ปีคนก็บอกว่าเออผลงานของท่านมันไม่ออกจะขยับอะไรก็ติดยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักนะจะทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็ไม่ประสบความสำเร็จนะจะขายคอนโดอะไร99ปีก็มีคนขวางอะไรกันเยอะนะครับพอท่านออกคุณแปรทองการก็มาคุณทักษิณเป็นนายกบัณฑโทนะครับแสดงวิชั่นวิสัยทัศน์นะฮะที่ฐานที่เนชั่นเขาจัดเมื่อไวๆเนี่ยก็บอกว่าคนเชื่อก็ถือว่าบุญเก่าของคุณทักษิณนะคนเชื่อมือท่านเอากันตรงๆแล้วก็อย่างเรื่องของกองทุนวายุพักเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพิ่งมาเปิดตัวเอาตอนนี้นะถ้าทุกคนจำได้เนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ตอนนายกเศรษฐานะฮะทวีสินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็รัฐมนตรีครั้งก็คนนี้แหละคุณวิชัยชุนวชิระก็แถลงออกมาอย่างนี้ว่าเอออยากจะออกกองทุนที่แสน50,000ล้านบาทนะฮะเข้ามาพยุงก็มาซื้อหุ้นแต่เวลานั้นคนไม่เชื่อเอากันตรงๆเนี่ยนะอย่างผมมาพูดเรื่องนี้ผมมาเขียนเรื่องนี้ลงในหน้าแฟนเพจเนี่ยคนก็บอกว่าโอ้โหตลาดเละอย่างเงี้ยตลาดแย่อย่างเงี้ยใครมันจะมาซื้อกองทุนนะครับหมดเนื้อหมดตัวเจออย่างสตาร์คเจอหลายๆตัวมาเนี่ยไม่มีกำลังใจที่จะมาซื้อจะเอาเงินที่ไหนมาแสนล้านแสนห้าหมื่นล้านพูดไปเล่นคนไม่เชื่อแต่ปัญหาคือว่าหลังจากที่ว่าเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีมาเป็นคุณแพทองธาร
มีนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณคนเชื่ออ้าวจริงๆนะผมก็ต้องพูดอย่างงี้ก็เอาว่าก็ต้องให้เครดิตเขาอะว่ามันเป็นความเชื่อถือเป็นความเชื่อมั่นเป็นบุญเก่าของคุณทักษิณที่ท่านเคยทำสมัยท่านเป็นนายกสมัยก่อนใช่ไหมที่ทำโครงการหลายโครงการมันประสบความสำเร็จอะเออประมาณในนั้นแหละก็คือคนเชื่อมั่นคนเชื่อมือมีบุญเก่าแล้วก็โครงการมันสมเหตุสมผลเพราะโครงการอย่างกองทุนวายุพักมันก็ไม่ใช่ว่าเออจะมาแจ้งเกิดใหม่นะมันเคยทำกันมาแล้วในสมัยคุณทักษิณเป็นนายกอะแต่ได้หมื่นล้านบาทนี่ก็ประมาณว่าคนดูมันตื่นตัวนะมีชาวบ้านมีประชาชนที่มีเงินฝากบอกว่าเออเนี่ยอยากจะซื้อพวกประกันพงประกันภัยก็มาขอกองทุนบำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆนี่ก็ถามกันอึงมี่เซ็งแซ่ว่าเออจะเข้ามาซื้อเข้ามาลงทุนโอกาสที่ว่าจะประสบความสำเร็จมันก็เลยมีค่อนข้างที่จะมากนะคนก็เชื่อมือคนก็เชื่อถือคนในตลาดก็เลยเชื่อกันว่าเออมันคงจะมาน่ะเงินแสนห้าหมื่นล้านบาทแล้วเท่าที่ผมฟังเสียงอยู่ในเวลานี้ดูเหมือนว่าตัวเลขของหลายๆฝ่ายมันตรงกันยังไงคือคุณพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีคลังแล้วก็เป็นคนที่ไปชอบดูแลโครงการนี้ที่จะมอบหมายให้กระทรวงการคลังมาออกโครงการนี้ผ่านทางบลจ.กรุงไทยซึ่งก็เป็นบริษัทลูกของกระทรวงการคลังผ่านบลจ. MFC ก็เป็นบริษัทลูกของกระทรวงการคลังมาขายเนี่ยคุณวิชัยท่านก็บอกว่าอย่างนี้ว่าเออดัชนีตลาดหุ้นไทยถ้ามันขึ้นแต่ละร้อยจุดเนี่ยมันมีผลต่อความมั่งคั่งก็คือเรื่องของ market cap ในตลาดหุ้นเนี่ย 1.3 ล้านล้านบาทเออเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นสัก200จุดแล้วก็ 2.5 ล้านล้านบาทความมั่งคั่งของคนไทยก็เอองอกก็เพิ่มกันทันทีตอนคุณพิชัยพูดเรื่องนี้มันอยู่แถวประมาณ 1,300 ใช่ไหมคนก็เลยประเมินว่าเออแสดงว่าท่านมีเป้าหมายว่าอยากให้หุ้นขึ้นสัก 1,500 จุดมั้งเพราะตอนท่านพูดเรื่องนี้เนี่ยมัน 1,300 นี่ใช่ไหมแต่เวลาพอท่านพูดเรื่องนี้เสร็จคุณทักษิณไปพูดต่อในงานวิชั่นฟอร์ไทยแลนด์เนี่ยบอกว่าเออโครงการนี้ดีนะตัวกองทุนระยะพักเปรียบเทียบเป็นเหมือนtreasury stockก็คือเอาเงินมาพยุงหุ้นมาช้อนซื้อหุ้นราคามันตกต่ำเกินเหตุเกินไปนะฮะวันนั้นดัชนีตลาดหุ้นอยู่ต่ำกว่า1,300 1,270ตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วพันแถวประมาณว่า1,430เนี่ยขึ้นมา100กว่าจุดแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเอาว่าถ้าแต่ตัวเลขมันค่อนข้างจะตรงกันคุณวิจัยจุนหน่าวิจัยละบอกว่าเอออยากให้ขึ้นทั้ง200จุดความมั่งคั่งงอกเลยมาประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทนะครับถ้าท่านพูดอยู่แถวประมาณ 1,300 ก็เอาบวกไป200ก็ประมาณ 1,500 ใช่ไหมเออตัวเลขประมาณอย่างนี้ทางศาสตราจารย์ดร.พรณรงค์บุษราตระกูลเลขาธิการกต.ก็ออกมาพูดคล้ายๆกันนะเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงตัวเลข 1,500 จุดเหมือนกันแล้วก็วันนี้ผมเห็นตัวเลขเป้าหมายดัชนีของนักลงทุนโบรกเกอร์ค่ายต่างประเทศนะครับขออนุญาตพูดถึงเขาหน่อยให้เครดิตก็คือบริษัท CLSA เครดิตเรยองเนเครดิตเรยองเนก็มีการออกเปเปอร์ออกมาวันนี้นะบอกว่าเขาปรับเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นเดิมเขาให้เป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทย 1,422 จุดเออขออัปเกรดเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,500 จุดก็แล้วกันโดยที่ว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่จะสนับสนุนอยู่4เรื่องนะครับ1ก็คือว่าเรื่องของการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวนะครับการฟื้นตัวของการส่งออกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจะเวียนดีขึ้นแล้วก็ข้อ4ก็คือเรื่องนี้กองทุนวายุพักเงินที่เข้ามาเขาคิดได้จะเป็นสุวรรณเสร็จนั้นก็มองว่าน่าจะไป 1,500 จุดสรุปตัวเลขก็คือรัฐมนตรีคลังกลต.ทางในส่วนของทางด้านโบรกเกอร์นักวิเคราะห์ต่างประเทศอย่าง CLSA ตัวเลขกลมๆคล้ายๆกันแล้ว 1,500 จุดทีนี้ถ้าไปดูตัวเลขสถิติในอดีตเวลามีกองทุนแบบวายุพักกองทุนพยุงหุ้นกองทุน
LTF อะไรเนี่ยเป็นยังไงนักวิเคราะห์เขาเคยประเมินว่าทุกหมื่นล้านบาทเนี่ยมีผลต่อดัชนีในทางบวกอยู่15-20จุดนะ15-20จุดเอาไว้แล้วถ้า15จุดตั้งกองทุนได้สำเร็จแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยนะฮะเอา15คูณ15เท่ากับ225จุดครับก็คือมีผลบวกกับตลาดหุ้นประมาณ200จุดโดยประมาณแต่ถ้าแต่ละหมื่นล้านมีผลบวกต่อดัชนี200จุดนะฮะถ้า15จุดก็ประมาณสัก300จุดนะฮะมันขึ้นอยู่ว่าดัชนีฐานตรงไหนดีเอา1,500จาก 1,300 ใช่ไหมที่โครงการนี้ตั้งต้น 1,300 ถ้าบวก200จุดก็ 1,500 เป้าหมายดัชนีนะก็ 1,500 ถ้าบอกว่าแต่ละหมื่นล้านมีผลต่อดัชนี20จุดก็จาก 1,300 บวก300ก็ 1,600 จุดพูดง่ายๆว่าโอกาสที่ดัชนีตลาดหุ้นจะขึ้นจากโครงการนี้นี่ผมพูดง่ายๆว่าเอารวมๆราวอัพจากหลายๆคนแล้วพูดง่ายๆนะฟังจากรัฐมนตรีกลางฟังจากคุณทักษิณฟังจากทางด้านท่านเลขาธิการกลต.ฟังจาก CLSA ฟังจากนักวิเคราะห์หลายสำนักเนี่ยก็เอาว่าบวกเนี่ย200ถึง300จุดโดยประมาณถ้าเอาดัชนีดีฐานว่า 1,300 บวก200กับ 1,500ถ้าดัชนีฐาน 1,300 บวก300ก็ 1,600 โดยประมาณแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมในทางทฤษฎีมีความเป็นไปได้ในทางปัจจัยพื้นฐานมีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้คือยังไงก็คือว่าก็เราประเมินว่าถ้าหากดัชนีตลาดทุนไทยมันซื้อขายอยู่เขาเรียกว่าค่า PE เฉลี่ยย้อนหลังสักประมาณ10ปีเนี่ยค่า PE เฉลี่ยของตลาดทุนไทยมันอยู่แถวประมาณ15-16เท่านะฮะจริงๆคือ 14.5-16 เท่าคือถ้าดัชนีตลาดทุนไทยฟอร์เวิร์ดไปเนี่ยประมาณ 14.5 เท่านี้ว่าตัวดัชนีของตลาดทุนไทยก็ควรจะสักประมาณสัก 1,500 นะฮะแต่ถ้าเทรดแบบกรอบบนนะแต่ว่าประมาณสัก16เท่าแล้วก็ประมาณ 1,700 นี่ในทางพื้นฐานนะส่วนในทาง technical analysis ในทางเทคนิคที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาโดยตลอดในระยะที่ผ่านมาน่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งแล้วก็เอามาโหมให้ฟังถี่ๆหน่อยหนึ่งประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยที่พูดไว้ล่าสุดที่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมย้อนกลับไปที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยในหน้าแฟนเพจดร.ธวัชวงศ์บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นเนี่ยผมเล่าให้ฟังไว้ในวันที่29ตามนั้นแหละเมื่อวันที่29สิงหาคมผมเล่าให้ฟังว่าในทางเทคนิคแล้วมีโอกาสมากที่สุดนะที่ว่าดัชนีตลาดทุนไทยกำลังจะเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนทางไปเป็นทิศทางขาขึ้นครั้งแรกในรอบ2ปีคือ2ปีที่ผ่านมาตลาดทุนบ้านเราห่วยแตกลงกันเละตลาดทุนชาวบ้านทั่วโลกเขาขึ้นอ่ะนิวไฮออทามไฮอเมริกาดัชนี Nasdaq หุ้นเทคโนโลยีหุ้นยุโรปหุ้นเอเชียเมืองจีนอินเดียเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียต่างแถวเนี้ยก็ขึ้นกันออทามไฮเราลงเหตุที่ลงเล่าให้ฟังไปหมดแล้วว่าเพราะว่าคนมันไม่สบายใจนะครับคนกังวลใจมีปัญหาเรื่องของCorporate Governanceเนี่ยปัญหาเรื่องสต็อกสตาร์กฝรั่งขายว่าฝรั่งขายเสร็จก็โดนซ้ำร้ายด้วยเรื่องของช็อตชงช็อตเซลอะไรสารพัดเนี่ยมันก็เลยลงแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยโมเมนตัมมันเปลี่ยนโมเมนตัมมันเปลี่ยนจากเรื่องของเหตุบ้านการเมืองที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีตัวที่ว่าเป็นเรื่องของการอัดฉีดมาตรการเรื่องของกองทุนปัจจุบันเข้ามาในส่วนของทางเทคนิคเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ที่เป็นหลักเป็นฐานหน่อยนึงก็เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาที่ผมแปะไว้ว่าดูตรงนี้ดีๆนะถ้ามันขึ้นมาแล้วทะลวงผ่านด่านตรงเนี้ยตัวเลขอยู่แถวประมาณ1375 1380เนี่ยตลาดทุนไทยมันจะจบขาลงนะเขาเรียกบัตทอมเอาแล้วเปลี่ยนทางเป็นขาขึ้นนะครับเปลี่ยนทางเป็นขาขึ้นไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่ประมาณ 1,650 จุดครับนะอันนี้เอาตัวเลขขือบนไว้ก่อนแถวประมาณ 1,650 จุดเป็นเป้าหมายด่านสำคัญเมื่อไหร่ผมประเมินได้ว่าถ้าไวหน่อยนึงก็สิ้นปีนี้ช้าหน่อยก็นวดประมาณปีใหม่ไตรมาส1ปีหน้า
นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะวิ่งกันขึ้นไปรวดเดียวนะมันจะมีเป้าหมายด่านต่างๆ อยู่ในหน้าแฟนเพจนี่แหละนะครับให้ท่านขยับลงไป1โพสต์ให้เจอผมแปะเอาไว้เป้าหมายด่านแรกที่จะขึ้นไปเนี่ยคือตรงไหนครับรู้ไหมแถวนี้เลยครับที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยตัวเลขคือ1421มาถึง1443จุดเอาภาษาชาวบ้านว่าแถวประมาณ1420มาแถวๆใกล้ๆ1450จุดเป็นแนวต้านเป้าหมายด่านแรกนะครับแล้วก็โดยทั่วไปถ้ามาชนแนวต้านเป้าหมายด่านนี้เนี่ยมักจะเจอแรงขายทำกำไรนะแล้วก็อาจจะทำให้ตลาดทั่วเนี่ยพักตัวพักฐานอะไรกันแถวนี้ก็ได้ให้น้ำหนักมากที่สุดตรงไหนตรงแถวประมาณ 1,445-1,450 จุดนะครับอาจจะขึ้นไม่เกินแถวนี้พอขึ้นมาแถวนี้จะเจอขายทำกำไรหรือบางทีคนที่เขาติดหุ้นกันมานานเขาอยากจะขายเนี่ยมันบริเวณตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังความจริงมีในคลิปผมเคยสอนเอาไว้เนี่ยเป้าหมายทางเทคนิคเรียกว่าเป็นแนวต้านฟิโบนาชินัมเบอร์ที่ไปที่มายังไงเสียเวลาไปฟังคลิปที่ผมสอนเอาไว้เนี่ยประมาณ30นาทีรู้เรื่องแนะนำว่าควรจะดูนะเพราะอะไรเพราะเดิมผมเอามาสอนตรงนี้เนี่ยเก็บค่าฟังนะเก็บค่าฟังเนี่ยขั้นต่ำ 10,000 นะต่อท่านเนี่ยอันนี้เอามาให้ดูกันฟรีๆอ่ะตังก็ไม่ต้องจ่ายใช้อย่างเดียวคือใช้เวลาฮะครึ่งชั่วโมงจะขอบใจผมสักคำหนึ่งก็ยินดีนะครับบอกขอบคุณครับอาจารย์ที่รู้ภาษาสอนนี่ก็ยินดีไม่มีปัญหาก็ไปฟังหน่อยหนึ่งประเด็นอยู่ตรงที่ว่าด่านแรกเนี่ยคืออยู่แถวๆที่เรานั่งคุยกันนี่แหละคือ1420ถึงประมาณ1445ก็โอเคตลาดก็อาจจะเจอการขายทำการตรงนี้พักฐานแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาลุ้นกันต่อน่าจะผ่านด่านนี้ในระยะต่อไปหลังจากที่ว่าชนด่านนี้มีขายทำกำไรมีพักยกมีพักความร้อนแรงตลาดทุกเวลาขึ้นเยอะๆร้อนแรงมากๆมันก็พักตัวอันนี้เป็นปกติไม่ร้อนแรงไงเมื่อวาน 80,000 ล้านวอลุ่มเทรดใช่ไหมหุ้นบวก40จุดวันนี้บวกกันเข้ามาอีกเท่าไหร่25จุดใช่ไหมช่วงเช้าวันนี้ขึ้นมาแถว 1,430 จุด2วันเมื่อวาน40จุดวันนี้25จุดปางไป65จุดร้อนแดงพอร้อนแดงตลาดมันก็จะมีพักยกพักตัวพักฐานหน่อยนึงแล้วก็ค่อยลุยกันต่อเนี่ยด่านอันนี้ผมเรียกด่านแรกนะด่าน2ที่มันจะไปเนี่ยตัวเลขอยู่แถวประมาณ 1,500 จุดนะครับนะฮะถ้าท่านดูตามตารางที่ผมเอามาแปะเอาไว้เนี่ยคือตัวเลข1495เอาปัดเศษละ 1,500 นั่นแหละอันนั้นด่าน2ถ้าไปด่าน2ก็อาจจะเจอพักตัวพักฐานไปแถวประมาณ 1,500 ก็พักยกหน่อยนึงอะไรประมาณอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะขึ้นกันต่อไปด่าน3ด่าน3นี่เป้าหมายอยู่แถวประมาณสัก 1,550 จุดนะครับพัดตัวเลขคือ1543เอาปัดเศษแล้วก็รับ1,550จุดเป็นด่านที่3ส่วนด่านที่4เป้าหมายใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นแนวต้านดาวเทนนะที่สำคัญแนวต้านดาวเทนที่ว่าเนี่ยผมลากขึงมาตั้งแต่โน้นแถว1850มาผ่านตรงด่าน1718จุดสมัยหลังโควิด-19ถ้าณปัจจุบันอยู่ถึงประมาณสัก 1,650 จุดเป็นด่านสำคัญมากๆเป็นเป้าหมายใหญ่ถ้าขึ้นไปด่านนั้นก็อาจจะไม่ผ่านอาจจะได้แค่นั้นพูดง่ายๆนะยกเว้นว่าโอ้โหมันเก่งมากปัจจัยพื้นฐานบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงบริษัทในตลาดกำไรดีขึ้นเยอะ forward PE อย่างที่บอกเนี่ยถ้ากลับไปเทรดสักประมาณสัก 15-16 เท่าก็เล่นกันได้เกิน 1,650 จุดอะไรประมาณนั้นน่ะนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจากนี้ไปถึงประมาณสิ้นปีใหม่เนี่ยผมให้แค่นี้ก่อน
เอาเป็นว่าสอดคล้องกับทาง1ข้อมูลข่าวสารอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าเนี่ยรัฐมนตรีคลังบอกว่ากำลังออกโครงการกองทุนระยะภาคมาอยากให้หุ้นขึ้นสัก200จุดท่านเลขาธิการกลต.ก็พูดว่าขึ้นสักประมาณ 1,500 ฝรั่งก็บอกว่าได้สัก 1,500 แล้วก็จากสถิติที่นักวิเคราะห์เขาประเมินก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีโครงการเนี้ยถ้าสมมติขายได้เต็มที่นะแสนห้าหมื่นล้านนะฮะแล้วก็แต่ละหมื่นล้านเนี่ยทำให้เป็นผลบวกต่อดัชนีประมาณ 15-20 จุดเนี่ยดัชนีที่เรียกว่าพอเหมาะพอสมก็ประมาณ 1,500-1,600 นี่แหละก็เอาประมาณนี้กันไปก่อนส่วนถ้าจะเกินจากนั้นมันก็ค่อยไปว่ากันเป็นต้นว่ามันมีพื้นฐานที่ดีกว่านี้ไหมล่ะกำไรของบริษัทจดทะเบียนมันดีกว่านี้ไหมมันจะมีฟันโฟลว์ไหลเข้าไหมนอกเหนือจากเงินที่ว่าโครงการวายุพักใช่ไหมก็คือหลังจากที่ว่าเฟดมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินไหลทะลักออกจากต่างประเทศอเมริกาของเรามันน่าสนใจไหมที่จะมาแล้วสไตล์การเทรดของกองทุนฝรั่งกองทุนต่างประเทศมันเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันบอกว่าจะมาเทรดหุ้นเทคโนโลยีอะไรต่างๆในตลาดทุนบ้านเรามันก็ไม่ค่อยมีนะหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 1-2% อะของทั้งตลาดมีอยู่เท่านี้มีอยู่แค่เดลต้าฮาน่า KCE มีอยู่เท่านี้มันก็ต้องว่ามันก็ต้องกลับมาหาหุ้นที่เรียกว่าหุ้นคุณค่าหุ้น valueหรือหุ้นเศรษฐกิจโลกเก่าหุ้นประเภทที่เรียกว่าเป็นตามรอบตามไซเคิลคือพูดง่ายๆว่ามันต้องกลับมาหาหุ้นประเภทหุ้นอย่างแบงก์หุ้นอย่างประเภทพวกพลังงานโรงไฟฟ้าปิโตรเคมีพวกขนส่งพวกคอมเมอร์เชียลพวกอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยซึ่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยนี่ก่อนไหมตลาดหุ้นไทยมันถึงจะไปได้ไกลมากกว่านี้แต่ว่าถ้าตามกรอบเดิมตามบริบทเดิมตามวิธีคิดเดิมของกองทุนฝรั่งมันก็ไปอะไรกันได้ไม่มากกว่านี้จะมาก็ของเรามันไม่มีนี่ของเราไม่มีของพวกคุณเทคโนโลยีนะครับโอเคก็ประมาณนี้คราวนี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเรื่องแรกก็คือว่าเป้าหมายของการขึ้นของตลาดทุนนี้เท่าไหร่อย่างที่บอกเนี่ยก็คือว่าผมให้เต็มที่นะ 1,650เป้าหมายด่านแรกอยู่แถวเนี้ยที่เรานั่งคุยกันเนี่ย1420 1445แล้วก็จะพักตัวแต่หลังจากนั้นจะขึ้นไปต่อแถวประมาณ 1,500 ถึงประมาณ 1,550 เต็มที่ก็ประมาณ 1,650 ถึงโน่นละประมาณสักสิ้นปีใหม่คราวนี้กลยุทธ์การลงทุนควรจะต้องทำยังไงผมก็เลยบอกว่าสิ่งแรกที่เราควรจะทำคืออย่าไปเถียงตลาดครับอย่าไปฝืนตลาดอย่าไปฝืน market force อย่างช่วงที่ผ่านมาเป็นปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตไหมว่าผมแทบจะไม่ชวนซื้อหุ้นนะครับเพราะอะไรก็ตลาดมันเป็นขาลงก็ขาลงเองลงมันก็ดิวโลเด้งขึ้นก็นิดหน่อยแล้วทำไงในช่วงที่ผ่านมาผมเลยว่าไปหาที่อื่นเทรดกันก็แล้วกันมีที่ไหนอ่ะหุ้นดาวเนี่ยก็ไปเทรดทองคำขาขึ้นก็ไปเทรดทองคำพวกคริปโตเคเรนซีพวกบิตคอยขาขึ้นก็ไปเทรดพวกนั้นหุ้นไทยก็อย่าไปเทรดเลยมันขาลงก็ยิ่งลงก็ยิ่งจมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือจากช่วงนี้ไปเนี่ยเอาว่าถึงประมาณสิ้นปีง่ายๆนะเนี่ยเวลานี้ดัชนีตลาดก็อยู่ 1,430 โดยประมาณถ้ามันจะขึ้นไป 1,500 1,600 1,650มันก็ขึ้นไปอยู่พอสมควรสิ่งที่เราควรจะทำคือยังไงก็อย่าไปขายใช่ไหมเพราะถ้าขายมันก็เป็นขายหมูได้ก่อนไหมเนี่ยสมมติว่าบางคนบอกว่ามา 1,400 ขายดีกว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยพวกเราขนออกมาขายหมื่นล้านแล้วเป็นไงครับวันนี้มันก็ขึ้นกันต่อครับวันนี้ก็เริ่มมีเสียงบ่นว่าขายหมูตกรถซื้อหุ้นไม่ทันก็ประเด็นก็คือว่าถ้าหุ้นมันจะเป็นขาขึ้นเวลาขึ้นมันทำนิวไฮไปเรื่อยๆเวลาตกลงมาเนี่ยไอ้ที่เราเคยตั้งซื้อไว้มันก็ไม่ถึงหรอกฐานมันยกสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องปรับสมองปรับวิธีคิดนะว่าจากนี้ไปนี่มันจะเป็นหุ้นขาขึ้นนะไปแถวประมาณ1,500ถึงประมาณ1,600 1,650จุด
เวลานี้อยู่ที่ประมาณสัก 1,400 นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่า 1. ถ้าเราดอยเอาไว้เราติดสูงเอาไว้หรือเราแค่พ้นน้ำเอาไว้ก็อย่าเพิ่งไปขายเพราะอะไรเพราะดัชนีหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆหุ้นในพอร์ตของเราเนี่ยมันขึ้นไปตามถ้าเราขายมันก็เป็นขายหมูจริงไหมเนี่ยง่ายๆเลยเพราะเราขายณจุดนี้เอารอบหน้าดัชนีขึ้นไป 1,500 ใช่ปะรอบถัดไปขึ้นไปแถว 1,550 รอบถัดไป 1,650 หุ้นในพอร์ตเรามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ขายหมูก็ผมว่าหลักๆก็อย่าไปเถียงตลาดอย่าไปฝืนตลาดตลาดขาขึ้นจะขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นไปมีหุ้นในพอร์ตก็ปล่อยให้มันลอยขึ้นติดดอยไว้ก็รอหน่อยอันที่2ก็คือว่าอ๋อถ้ามันจะกลับทิศกลับทางขึ้นลักษณะงั้นโหเราดอยไว้สูงมากเลยเราก็มาดูหุ้นในพอร์ตของเราว่ามันขึ้นตามตลาดไหมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าหุ้นมันก็มีอยู่3ประเภทอ่ะ1มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดตลาดขาขึ้นมันเป็นขาขึ้นด้วยถ้าลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราดอยไว้สูงก็ซื้อเฉลี่ยแก้พอร์ตซะถ้ามีตังค์ถ้ามีทุนถ้าไม่มีทุนก็ทำก้อนแรกก็คืออย่าไปขายรอถ้ามีทุนที่จะมาซื้อมาถือเฉลี่ยก็ซื้อซะมันจะได้ลดต้นทุนกันลงมาใช่ไหมอันที่สามคือว่าเราเงินสดมีเงินสดไม่มีหุ้นเวลานี้ก็ต้องหาจังหวะซื้อแต่จังหวะซื้อที่ประมาณว่าแบบรอถอยลงมาสักประมาณ 1,400 ค่อยซื้อมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะอะไรเพราะว่าตลาดเนี่ยในทางเทคนิคอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยพอมันเบรกเอาทะลุเขต1,375-1,380มันก็เปลี่ยนทรงเป็นขาขึ้นขาขึ้นเป้าแรกของมันเนี่ยอยู่แถวประมาณเนี้ย1420ถึงประมาณ1445เนี่ยผมให้ดูเลยช่วงวัน2วันเนี้ยผมคิดว่าดัชนีหุ้นเนี่ยจะไม่เกินแถวประมาณ1445หรอกแล้วมันจะพักตัวพักยกพักฐานแล้วอย่าถอยลงมาแต่ถอยลงมามันอาจจะไม่ลึกกว่าแถวประมาณสัก1,420นะฮะหรือแถวประมาณสัก 1,400 ต้นๆน่ะนะก็คือตั้งแต่ประมาณ 1,420 มาประมาณสัก 1,400 ต้นๆไม่น่าต่ำกว่านี้ก็ไปรอซื้อจังหวะนั้นได้นะไปรอซื้อจังหวะนั้นแล้วก็ลุ้นว่ารอบหน้าก็ขึ้นไป 1,500 ไป 1,600 ไป 1,650 ก็ค่อยๆไปขายกันตรงๆมันนะครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์ที่เรียกกันรวมๆว่า Blue Market Strategy Blue Market คือตลาดกระทิงstrategy คือกลยุทธ์อิงกับตลาดกระทิงนะครับเป็นตรงกันข้ามกับเวลาตลาดขาลงอย่างช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยลงแล้วลงเล่าเฝ้าแต่นิวโลนะเวลาลงนิวโลเวลาเด้งขึ้นนิดหน่อยอันนั้นเป็นแบร์มาร์เก็ตตลาดหมีสิ่งที่เราควรจะทำในตลาดขาลงก็คืออย่าไปเถียงตลาดอย่าไปฝืนตลาดตลาดขาลงพี่ไปถัวพี่ไปซื้อเสร็จมันก็ลงมากินทุนใช่ไหมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นท่านใดที่เทรดพวกฟิวเจอร์เทรดพวกออปชันก็พยายามอิงขาขึ้นอ่ะถ้าคุณเทรดฟิวเจอร์ก็พยายามอยู่ทางรองให้มากคุณเทรดพวกออปชันก็อยู่ในทางคอให้มากถ้าคุณไปสวนนะฮะคุณเทรดฟิวเจอร์คุณไปอยู่ช็อตคุณเทรดพวกออปชันคุณไปอยู่พุทธว่าโอกาสก็เสียหายเยอะว่าคุณเถียงตลาดคุณฝืนตลาดมันก็ต้องหันมาอิงกับตลาดก็มีอยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องที่2นะครับก็คือ1เป้าหมายขึ้นของหุ้นของตลาด2กลยุทธ์ที่ควรจะทำคือแบบนี้มันก็จะแก้ไขปัญหาได้ทันทีก็คือว่า1ก็ไม่ขายหมูฮะที่จะร้องโอดอวยโอ้ยขายหมูคุณก็ไม่ขายหมูแล้วใช่ไหมที่จะตกรถคุณก็ไม่ตกรถแล้วเพราะว่าคุณอิงกับตลาดการเทรดแล้วอะไรเนี้ยเรียกกันอย่างหนึ่งว่าเป็น trend following system ก็คือระบบเทรดตามเทรนตามแนวโน้มก็คือเราเนี่ยไม่ได้เก่งกล้าไม่ได้สามารถผมมาเล่าให้ฟังเลยนัทวุฒิไม่ใช่แบบโอเซียนเก่งกูรูอะไรไม่ใช่นะแค่ตามทางของตลาดไปตลาดมันขาขึ้นเราก็อิงขาขึ้นก็มีเท่านั้นเองแต่ว่าอิงขาขึ้นคือยังไง1ก็ซื้อหุ้น2ติดดอยก็ซื้อถั่ว
สามดอยไว้ไม่มีตังค์ที่จะทำอะไรก็อย่าเพิ่งไปขายก็ถือรอเผื่อถ้ามันขึ้นไปสักประมาณ 1,500 ก็พ้นน้ำใช่ไหมก็ประมาณอย่างนี้เรื่องสุดท้ายมีหุ้นเด่นอะไรที่จะต้องมองที่คิดว่าจะกลับพาได้กันรอบใหญ่ๆรอบเยอะๆผมมองงี้ว่าถ้าตลาดมันขึ้นจากแถวประมาณแถวเนี้ยนะประมาณ 1,400 ไป 1,500 จุดหรือว่า 1,600 มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไหมมันก็ได้ประมาณ 7% 10กว่าเปอร์เซ็นต์ชนิดที่ว่าจะได้กำไรกันแบบอิ่มๆกำไรกันเป็นเท่าตัวมันก็ไม่ใช่หรอกแต่มันต้องพยายามไปควานหาหุ้นในลักษณะอย่างนี้ให้เจอหุ้นที่ผมมองดูนี่ก็คือว่าแบบ1เป็นหุ้นที่ว่าเป็นไซเคิลของมันเป็นรอบของมันที่จะมาใช่ไหมเป็นไซเคิลของมันเป็นรอบของมันที่จะมาแล้วก็มันพูดง่ายว่ามีทรายมีสัญญาณในการกลับตัวในทางที่ว่าจะเป็นขาขึ้นแล้วมีอัพไซด์แบบโอ้โหดูแล้วแบบมีโอกาสเยอะเลยอะไรประมาณนี้นะนี่เป็นประเภทหนึ่งพูดพวกนี้ผมทำการบ้านไว้นี่ผมเจออยู่หลายตัวเจออยู่หลายตัวนอกจากนั้นเป็นหุ้นประเภทว่ามีสตอรี่มีเรื่องราวมีโกรธมีอะไรที่ว่าเปลี่ยนโฉมแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ผมเรียกว่าเป็นเทิร์นอะราวด์สต็อกนะอันนี้ก็มีอยู่หลายตัวเรื่องพวกนี้เนี่ยจะขออนุญาตสงวนสิทธิ์นิดนึงว่าเอาไว้เล่าให้ฟังเฉพาะลูกค้าเฉพาะสมาชิกที่เขาจ่ายค่าเมมเบอร์ว่ายังไงนะที่เขาอุดหนุนไอ้ความอุดหนุนก็ผมนะครับอันนี้เนี่ยจะเอามาเล่าให้ฟังในงานexclusive online seminar วันที่29เดือนนี้29เดือน9แต่ที่หลายท่านบอกว่าโอ้อาจารย์นฤทธิ์รอวันที่29เดือน9นี่ไม่ใช่ตลาดหุ้นมันไปไหนต่อไหนตกรถกันหรือเปล่าผมก็เลยจะคัดเด็ดสุดเนี่ยหุ้นตามสเปคนี้เลยนะก็คือว่าผมเรียกว่าเป็นหุ้นรอดวนกลับมาถึงแล้วเจอผมเจอจังๆทีเด็ดแล้วอย่างเงี้ยอยู่2ตัวด้วยกันอยู่ฐานใหญ่กำลังฟื้นตัวกลับแล้วก็โอกาสที่ว่าระดับเท่าตัวเนี่ยมีโอกาสหรือมากกว่านั้นก็ยังแอบหวังอ่ะเนี่ยผมคัดไว้2ตัวอีก2ตัวที่เป็นหุ้นในลักษณะที่ว่าเป็นเทิร์นอะราวด์สต็อกคือว่าเวทตกลงมาเละตกลงมาเทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแล้วก็มีสตอรี่ใหม่ฟังดูแล้วโอ้โหในเรื่องของผลการดำเนินงานผลกำไรรายได้นี่มันจะโตกันเป็นระดับเป็นเท่าตัวหรือเกินกว่าเท่าตัวราคาหุ้นที่จะขึ้นเป็นระดับเท่าตัวมีอันนี้คัดไว้2ตัวในพูดง่ายๆว่าเป็นชุดแรกเนี่ย4ตัวแรกเนี่ยจะเอาให้ท่านสมาชิกเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจการลงทุนก่อนวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันที่9วันจันทร์ที่9เดือน9นี่นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะรับหุ้นเด็ดสุดนะจริงๆแล้วชุดนี้8เซียน8ตัวในงานสัมมนาออนไลน์exclusive นะในงานโทนี่รีเทิร์น8หุ้นเด่นทะยานฟ้านี่นะครับผมจะพูดยาวๆนี่ให้ฟังในวันที่29เดือน9แต่ว่าวันที่29เดือน9มันนานไปแจกก่อนชุดแรก4ตัวสเปคเป็นอย่างนี้นะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็นหุ้นรอบแล้วก็เป็นหุ้นเทิร์นอะราวด์4ตัวเด็ดสุดนะฮะชุดแรกไปก่อนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้วิธีการก็คือเดี๋ยวผมความจริงแปะไว้แล้วล่ะอยู่ในหน้าแฟนเพจนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะแปะให้ฟังอีกครั้งหลังจบรายการนะจบรายการนี้เดี๋ยวจะแปะว่าเนี่ยให้ยิง QR โค้ดก็มาตามนี้แล้วก็สมัครสำรองที่นั่งตรงนี้แล้วก็รับสิทธิ์หุ้นเด่นที่สุด4ตัวแรกไปเลยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็วันนี้เป็นรายการณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์นอกสถานที่แล้วก็นอกเวลานะครับก็เลยมีคนดูค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนึงดูสดๆเวลานี้ก็ไม่เกิน100ท่านนะครับจบรายการแล้วเดี๋ยวผมจะ
ทำเป็นคลิปวิดีโอลงใน YouTube ด้วยแล้วก็ขอแรงพวกเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่อยากให้เพื่อนไม่อยากให้ญาติไม่อยากให้คนรู้จักเพื่อนมิตรนะฮะที่เป็นนักทุนเป็นเทรดเดอร์เป็นคนเล่นหุ้นทำยังไงไม่ตกรถไม่ขายหมูกับขาขึ้นรอบนี้ช่วยกันนิดหนึ่งนะครับด้วยการกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะครับกดแชร์ออกไปเยอะๆหรือถ้าไม่มีเวลาที่กดแชร์ก็กดในส่วนของกดเลิฟกดไลค์ให้กระจายไปเยอะๆให้เปิดค่าการมองเห็นให้มากๆนะครับกราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมในวันนี้นะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีครับ